จะมีด้วยกันทั้งหมด8ชาติพันธุ์ซึ่งชาติพันธุ์ที่มีจำนวนเยอะที่สุดในจังหวัดราชบุรีจะเป็นชาวไทยจีนมากถึง150ค่ะซึ่งชาวไทยจีนจะอยู่อาศัยอยู่ในบริเวณแถบๆนี้แหละค่ะในอำเภอเมืองทางในตลาดอะไรเงี้ยค่ะค่ะส่วนอันนี้จะเป็นชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่นหรือว่าโพหักซึ่งเขาเชื่อว่าชาวไทยภาคกลางพื้นถิ่นเนี่ยคือเป็นชาวไทยแท้ๆไม่ได้อพยพมาจากที่ไหนเลยใช่ซึ่งจะมีลักษณะการเรียกชื่อของผู้หญิงเนี่ยจะมีการนำหน้าชื่อว่าอค่ะเช่นอนุ่นอแดงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีประเพณีที่เก่าแก่คือประเพณีอาสาก็คือจะเป็นด้านนี้ก็คือชายหญิงที่จะแต่งงานกันนะคะจะต้องมีการฝ่ายชายต้องมีการทำอาสากัน1ปีโดยฝ่ายชายเนี่ยจะต้องทำของอาสาก็จะเป็นพวกเนี่ยค่ะตะกร้าของสารอะไรต่างๆรวมไปถึงการไปช่วยงานต่างๆที่บ้านฝ่ายหญิงค่ะแล้วก็เหมือนเป็นการเป็นกุศโลบายของการดูใจกันระหว่าง1ปีนั้นนะคะสำคัญมากนะครับประเพณีอาสาเนี่ย ผู้หญิงเขาก็จะทำเสื้อผ้าให้ฝ่ายชายผู้ชายก็จะทำของให้ใช่ก็จะเป็นแบบดูใจช่วยงานตลอดส่วนด้านหลังนี้จะเป็นชาวไทยทรงดำค่ะซึ่งชาวไทยทรงดำเนี่ยเขาจะมีการพิธีแบบว่าเรียกว่าอะไรคะพิธีกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับการไหว้ผีไหว้บรรพบุรุษบ่อยมาก5วัน10วันก็ไหว้แล้วจนต้องมีห้องไว้1ห้องในบ้านก็คือจะเรียกว่าห้องกะล้อห้องค่ะที่ทำการไหว้ผีไหว้บรรพบุรุษอะไรเงี้ยค่ะส่วนด้านนู้นจะเป็นข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับพิธีความตายอะค่ะที่คนตายอายุ60ปีไปแล้วเงี้ยค่ะ60 70ปีที่เสียชีวิตก็คือจะเป็นอันนี้จะเรียกว่าหอแก้วค่ะที่ไว้เหมือนคล้ายๆที่เก็บกระดูกหรือเก็บวิญญาณอะไรเงี้ยให้เป็นที่อยู่อะค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหงกับปีซึ่งหงจะเป็นของเพศชายปีจะเป็นของเพศหญิงจะเป็นยานพาหนะในการขี่ขึ้นไปบนสวรรค์นะคะเป็นความเชื่อแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นร่มกันแดดกันฝนแล้วก็ธงนำทางค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนไอของใช้เนี่ยค่ะเป็นของจริงนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องแต่งกายซึ่งชุดนี้นะคะจะเป็นเรียกว่าเสื้อฮีที่แปลว่าห่อซึ่งจะใช้ในพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานศพอะไรต่างๆที่เราไปใช้ในพิธีแต่ว่าเมื่อเจ้าของชุดอะค่ะเสียชีวิตลงเราจะนำชุดนี้มากับตะเข็บแล้วก็ห่อผู้เสียชีวิตค่ะอันนี้ก็จะเป็นชาวไทยมอญนะคะชาวไทยมอญในตู้นี้จะเห็นมันจะเป็นการละเล่นต่างๆในประเพณีสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ไทยเนี่ยแหละค่ะซึ่งจะเป็นประเพณีที่ใหญ่มากของชาวไทยมอญนะคะก็คืออันนี้จะเป็นวิธีเป็นการละเล่นซาบ้าค่ะอันนั้นก็จะเป็นผีกระด้งซึ่งเหมือนเป็นการแบบว่ามีคนที่เป็นถือกระด้งเนี่ยค่ะเป็นเหมือนคล้ายๆร่างทรงอะค่ะคนที่นั่งก็จะเหมือนมีคำถามอะไรก็จะถามแล้วก็อันนี้เขาก็จะแบบตอบด้วยอาจจะเป็นการแบบว่าถ้าใช่อาจจะแกว่งกระด้ง2ครั้งหรือไม่ใช่แกว่งลงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการก่อเจดีย์ทรายส่งน้ำพระรวมไปถึงการค้ำโพค่ะค้ำโพนี้จะเป็นใช่ค่ะเป็นเหมือนแบบว่าสิริมงคลบ้านนอนบ้านนอนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะมาต่ออายุอะไรอย่างงี้เป็นสิริมงคลของชีอันนี้ส่วนชาวไทยยวนเนี่ยค่ะจะมีลักษณะเด่นในเรื่องของการทอผ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นตีนจกสิ้นซิ่วสิ้นตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีชื่อเสียงมากอันนี้ก็จะเป็นของของชาวไทยยวนค่ะต่อไปจะเป็นชาวไทยกะเหรี่ยงก็เป็นชาติพันธุ์นึงที่มีจำนวนมากอยู่ในจังหวัดราชบุรีเพราะว่าเขตแดงของเราเนี่ยติดกับประเทศพม่านะคะก็จะมีการอพยพเข้ามาเรื่อยๆอาจจะเนื่องด้วยสงครามหรืออะไรของประเทศพม่าใช่ค่ะก็จะมาอยู่แถบๆอำเภอสวนพึ่งของจังหวัดราชบุรีอะค่ะที่จะเข้ามาเรื่อยๆเหมือนเดินทางข้ามกันมาส่วนอันนี้จะเป็นชาวไทยลาวเวียงหรือว่าลาวตี้ซึ่งจะมาจากอพยพมาจากเวียงจันทน์ค่ะซึ่งที่เราเรียกว่าลาวตี้เนี่ยเพราะว่าลักษณะการพูดของเขาจะมีคำพูดคำว่าตี้ลงท้ายอย่างเช่นไปไหนมาตี้ทำอะไรตี้อะไรเงี้ยซึ่งตี้ในภาษาของเขาเนี่ยจะแปลว่าหลอหลอค่ะตี้มาหลอหลอเหลออะไรเงี้ยหลอไปไหนมาหลออะไรประมาณเนี้ยค่ะภาษากลางจ้ะประมาณนั้นค่ะครับครับส่วนอันนี้ชาติพันธุ์สุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นชาวไทยเขมรลาวเดิมซึ่งเป็นชนชาติที่เรายังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าอพยพมาจากที่ไหนกันแน่อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อถามถึงแบบว่าลูกหลานของเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยมาจากเป็นชาวเขมรที่แต่เดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่หลักฐานของเราคือเรายังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดครับ
ใช่มีครับมันช่วงสงครามเดิมราชบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ร่มรื่นแต่ตั้งแต่สมัยอยุธยามาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็มีสงครามไทยพม่าอยู่เรื่อยแต่พม่าเนี่ยจะเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ไปเมืองการไปสุพรรณมาอ่างทองใช้เส้นเดินทัพเป็นเส้นนั้นทำให้ราชบุรีว่างเว้นจากสงครามอะไรต่างๆแต่พอมาช่วงหลังมีศึกอลองพญากลับเดินทัพจากเจดีย์สามองค์มาเพชรบุรีผ่านราชบุรีแล้วค่อยขึ้นไปตีทำให้ราชบุรีกลายมีความสำคัญกลายเป็นเมืองหน้าด่านใช่ค่ะหน้าด่านมีเมืองการชั้นในทหารเกิดขึ้นใช่เป็นเมืองทหารเกิดขึ้นคือจะเริ่มเหมือนเป็นสงครามที่แบบเกิดขึ้นก็อาจจะมีแบบผ่านมาจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งอย่างเช่นสงครามก้าวทัพอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ประชาชนเนี่ยอพยพออกจากเมืองนี้พอรัชกาลที่หนึ่งครองราชก็เลยกวาดต้อนไทยที่อยู่ล้านนามาไทยที่จากลาวมาไทยจากกัมพูชามาให้มาอยู่ที่ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าที่นี่มีวัฒนธรรมหลายอย่างหรือแม้แต่ชื่อวัดวัดชาเหนือก็มีใช่ค่ะดังนั้นราชบุรีเนี่ยโซนราชบุรีเพชรบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งมอญทั้งยวนทั้งลาวกัมพูชาเนี่ยเขาน่าจะมีปนมาด้วยใช่ค่ะแต่เมื่อก่อนถ้าทำศึกซึ่งที่มาเยอะเนี่ยจะเป็นช่วงสมัยที่แบบอย่างเช่นธนบุรีอะค่ะที่มีสงครามเยอะจะอพยพเข้ามาเรื่อยๆอะค่ะใช่สมัยพระเจ้าตากสินรัชกาลที่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องมรดกดีเด่นของจังหวัดราชบุรีนะคะใช่ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแผนผังวัดมหาธาตุนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองราชบุรีในตอนราชบุรีแห่งที่สองอะค่ะซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยจะมีพระปรางองค์ประธานอยู่ตรงกลางนะคะแล้วล้อมรอบด้วยประธานบริวารซึ่งจะอยู่บนฐานเดียวกันแล้วก็จะมีพระพุทธรูปอะค่ะสีดำที่หันหลังชนกันแต่เดิมอะเชื่อว่าไม่ได้หันหลังชนกันแต่ว่ามีกำแพงกั้นอยู่แต่อาจจะเป็นกำแพงพังทลายลงมาซึ่งที่หันหลังเนี่ยชนกันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นความเชื่อว่าเป็นการปกปักรักษาคุ้มครองวัดให้ทั่วบริเวณทุกอย่างอะไรประมาณนี้ค่ะพระผู้แฝดพระองค์ข้างหลังชื่อสีนัทอ๋อค่ะใช่ไหมอันนี้หนูไม่ทราบข้อมูลได้ศึกษาอันนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมค่ะก็จะมีวัดมหาธาตุวัดศรีสุริยวงศ์ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือว่าช่วงบุญนาคเนี่ยท่านสร้างท่านได้มาให้มาสร้างที่นี่นะคะค่ะก็จะมีสาราการจังหวัดวิหารอุดวัดเขาเหลืออะไรเงี้ยเขาแก่นจันทร์เขางูตลาดน้ำเนินหรือจะเป็นคูบัววัดอรัญญิกวาสอะไรเงี้ยค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นวัดขนอนหนังใหญ่วัดขนอนค่ะซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยหลวงปู่ก่อมมาค่ะสร้างสมัยนั้นก็มีทั้งหมด313ตัวแล้วคือแต่พอท่านมรณภาพลงเนี่ยหนังใหญ่ก็ได้ซบเซาลงค่ะจนมาสมัยของพระครูนุชิตเนี่ยเริ่มมาฟื้นฟูหนังใหญ่ขึ้นรวมไปถึงพระดำริของสมเด็จพระเทพค่ะท่านได้ให้นำหนังใหญ่ตัวเก่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาจัดแสดงในลักษณะนี้ค่ะให้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์แล้วก็ให้แกะหนังใหญ่ตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อจะนำแสดงแบบนี้ค่ะผมนึกว่าหนังใหญ่มีเฉพาะภาคใต้ไม่ใช่นั่งภาคใต้มันจะเป็นหนังตะลุงอะค่ะที่มันลักษณะอันนี้จะเป็นเหมือนในเกี่ยวกับพวกรามเกียรติ์ในอะไรจังเหมือนกันแต่ว่าคนละวรรณคดีใช่ค่ะหนังใหญ่เนี่ยเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยมานานแล้วผมนึกว่าภาคใต้อย่างเดียวนั่นไม่ใช่ครับใจยังนึกมีที่ยังมีอยู่จะมีที่เนี่ยค่ะแล้วก็ที่ระยองแล้วก็ที่ไหนที่หนูจำไม่ได้นะคะที่ระยองเป็นสมัยก่อนเนี่ยเป็นมหรสพอย่างหนึ่งก็จะนำเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยมาแสดงนะครับที่นี่มีอยู่ราวๆสัก200ตัวได้ไหม313ที่เป็นพันเก่าเลยค่ะชุดแรกเลยแล้วก็แต่อันนี้น่าจะมีมากกว่านั้นแล้วเพราะว่าเราจะแกะตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะมาโชว์ค่ะว่าคนทั่วไปไม่รู้จริงแบบผมนะว่าภาคใต้จริงภาคใต้มันจะเกี่ยวกับเหมือนแสดงละครทั่วไปแบบเป็นวรรณคดีอีกแบบนึงอันนี้จะเกี่ยวพวกรามเกียรติ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำจากหนังเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นมรดกธรรมชาติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอันนี้ค่ะเครื่องจักรสานจากเถาองุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องทองเหลืองหรือจะเป็นผ้าสิ้นตีนจกสิ้นตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนผ้าสิ้นตรงนู้นจะเป็นผ้าทอรวมลายที่เราทอถวายสมเด็จพระเทพตอนที่ท่านเสด็จมาเปิดพิพิธภัณฑ์นะคะ
ท่านก็ได้ลงลายฝีพระหัตถ์ไว้แต่ว่าเรานำไปปักเพื่อจะไม่ให้ฝีพระหัตถ์ของท่านเนี่ยจางไปค่ะซึ่งพอเรามอบให้ท่านท่านก็ให้เราจัดแสดงไว้ที่นี่มีลายสัญชาติด้วยเป็นทอรวมลายอะค่ะท่านก็ให้จัดแสดงไว้โอ้สวยสวยนะเป็นชายไปเป็นขอบชายสัญชาติขอบชายสัญชาติแล้วก็ประสิทธิ์ใช่ส่วนอันนี้เราจะเป็นโอ่งมังกรราชบุรีค่ะถือได้ว่าเป็นโอ่งคือเป็นมรดกของจังหวัดราชบุรีเลยก็ว่าได้ที่ในช่วงนึงสมัยก่อนที่แบบว่าการประปาหรืออะไรเงี้ยที่เรายังไม่เข้าถึงเป็นการกักเก็บด้วยน้ำเนี่ยกักเก็บน้ำด้วยโอ่งเนี่ยซึ่งทำให้โอ่งมังกรราชบุรีมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งการเกิดโอ่งมังกรราชบุรีเนี่ยเริ่มจากมีชาวจีนแต้จิ๋ว2คนที่เป็นเพื่อนกันเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีค่ะเราเห็นว่าดินในจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะทำโอ่งขึ้นมาซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยการทำโอ่งของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นโอ่งที่ไม่มีลายเลยค่ะซึ่งจะเป็นโอ่งใบแรกทางนู้นเป็นโอ่งที่ไม่มีลายแล้วจะเรียกอันนั้นไม่ใช่ค่ะจะเป็นด้านล่างอันนั้นจะเหมือนเป็นอันนั้นจะเป็นการขึ้นรูปอยู่ค่ะอันล่างจะเรียกว่าโอ่งเลี่ยนนะคะซึ่งต่อมาก็เริ่มมีการทำเป็นลายต่างๆดอกไม้อะไรที่แล้วแต่ที่เขาทำขึ้นมาแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมยังไม่เป็นที่นิยมของคนทั่วไปก็จนมาทำเป็นลายมังกรนะคะจนได้รับความนิยมไปทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ใช่เพราะว่าที่เลือกลายมังกรขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามังกรเป็นสัตว์ช้างสูงของประเทศจีนนะคะซึ่งลักษณะขั้นตอนของการทำของเขาเนี่ยจะเริ่มจากการแบบว่าหมักดินไว้1สัปดาห์แล้วนำดินมาปั้นเป็นรูปเป็นยาวๆแบบนี้ค่ะเป็นประมาณ30เซนติเมตรเรียกว่าตัวเตี้ยวค่ะแล้วก็เริ่มการขึ้นรูปทำผิวให้เรียบก็คือเราจะใช้ตัวนูนค่ะเรียกว่าหุ้ยหลุกในการตีให้เรียบแล้วก็เริ่มกับการวาดลายแล้วก็การเคลือบและการเผาซึ่งจะใช้น้ำโคลนและขี้เถ้าผสมกับสีเหล็กนิดนึงนะคะในการเคลือบแล้วเผาในอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสแต่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็ไม่ได้ใช้โอ่งในการเก็บน้ำกันแล้ว ใช่มั้ยคะมันก็หายไปจนเขาก็จะทำโอ่งในลักษณะของการแบบเป็นเหมือนตกแต่งบ้านมากกว่าจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะเครื่องปั้นดินเผาต่างๆก็จะเริ่มแบบมีการแบบประยุกต์ให้เข้ากับปัจจุบันให้เข้ากับไปมีประโยชน์ใช้สอยได้มากขึ้นเป็นเซรามิกเป็นอะไรแบบนี้แทนนะคะจากเป็นภาชนะเก็บน้ำกลายเป็นเครื่องประดับแล้วครับใช่ทำให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าสมัยนี้ก็น่าจะไม่มีใครเอามาเก็บน้ำซึ่งจะน้อยมากเราไปเรียนทำโอ่งแล้วทำตุ่มเรียนไหมอะไรนะคะตุ่มสามโคกครับตุ่มต้องที่ปทุมธานีแล้วทำไมมันต่างกันยังไงตุ่มกับโอ่งเนี่ยไอ้โอ่งโอ่งกับตุ่มเหรอครับต้องให้ตุ่มตุ่มเนี่ยมันจะมีปีกตัวซองแทนค่าตุ่มเนี่ยตุ่มมันปากมันจะเล็กกว่าโอ่งโอ่งไอ้อย่างเนี้ยปากเนี่ยมันไม่มีปากเล็กใช่ไม่เห็นแต่มันจะมีเชิงออกมาหน่อยนึงมันจะมันอย่างเงี้ยออกมาใหญ่ใหญ่มีเชิงมีปีกว่าอะไรนะโอ่งโอ่งมันจะออกมาด้านกว้างแล้วโอ่งมันจะลักษณะเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าตุ่มมันจะเหมือนมีนี่ปีกออกมาเหมือนที่ลุงเขาว่าหนูเคยเห็นที่บ้านญาติเลยเขาปีกปากเขาทำไว้ทำไมคือจริงว่าให้ตุ่มวางขันน้ำอะไรอย่างเงี้ยเวลาตุ่มใหญ่กว่าตุ่มอ๋อไอ้นี่มันวางขันน้ำไม่ได้วางอันนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดราชบุรีนะคะก็จะมีอย่างเช่นทานน้ำร้อนบ่อคึ้งโยนีแล้วยังเอาแต่ตุ่มใช่ครับโป่งยุบน้ำตกเก้าชั้นซึ่งน้ำตกเก้าชั้นเนี่ยซึ่งน้ำตกเก้าชั้นเนี่ยแต่เดิมนะจะเรียกว่าน้ำตกเก้าโจรค่ะแต่สมเด็จพระเทพเนี่ยท่านเห็นว่าเก้าโจรอาจจะดูน่ากลัวเกินไปเหมือนมีโจรอยู่เก้าคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้เปลี่ยนเป็นน้ำตกเก้าชั้นอ๋อประมาณ9โจรใช่ทางนู้นน่ะเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอําเภอโพลาวจะเป็นเขาช่องพานถ้ําจอมพลถ้ําเขาบินอะไรเงี้ยซึ่งถ้ําจอมพลเนี่ยที่เราเรียกว่าถ้ําจอมพลเพราะว่าอีไอหินงอกหินย่อยอันเนี้ยค่ะมันคล้ายคู่บนไหล่จอมพลสมัยก่อนต้องนึกก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยเจนเนอเรลเนี่ยเขาจะมีบ่าแล้วก็จะมีผู้ห้อยถ้าเรานึกไม่ออกต้องนึกถึงวรรณคดีเรื่องอุสเลนใช่อันนั้นนะครับเพราะว่าสมัยนี้ทหารจอมพลก็จะไม่มีห้อยไม่มีแล้วแต่สมัยก่อนก็คือเนี่ยค่ะเป็นก็เลยเรียกถ้ำจอมพลอันนี้เราจะเข้าสู่ห้องบุคคลสำคัญต่างๆในจังหวัดราชบุรีนะคะจะมีทั้งพระมหากษัตริย์บุคคลสำคัญในด้านอื่นๆด้านวัฒนธรรมศิลปินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง
็จะมีรัชกาลที่2รัชกาลที่5รัชกาลที่6รัชกาลที่2เนี่ยท่านมาเป็นหลวงยกบัตรในจังหวัดราชบุรีค่ะอ๋อนี่รัชกาลใช่ค่ะรัชกาลที่5ที่6ก็ที่กล่าวไปตอนสมัยรัตนโกสินทร์ว่าท่านได้เสด็จมาในทำอะไรต่างๆในจังหวัดราชบุรีรวมไปถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือว่าช่วงบุญนาคเนี่ยท่านก็ได้ทำประโยชน์ให้จังหวัดราชบุรีเยอะมากซึ่งอาคารสำนักงานตรงนู้นนะคะเหมือนเป็นบ้านของท่านในสมัยนั้นคือบ้านปลายชีวิตของท่านเนี่ยก็มาอยู่ที่ราชบุรีซึ่งก็มีการสร้างถนนถนนศรีสุริยวงศ์วัดศรีสุริยวงศ์รวมไปถึงเป็นผู้อำนวยการขุดคลองดำเนินสะดวกที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยค่ะก็มีไปส่วนอันนี้ด้านทางนี้ก็จะเป็นบุคคลสำคัญต่างๆในราชบุรีก็จะเป็นอย่างเช่นสืบศักดิ์ผันสืบท่านจะเป็นนักกีฬาตะก้อค่ะปู่เป็งเพิงสาเนี่ยท่านก็เป็นนักวิ่งที่อายุมากที่วิ่งตอนอายุ75ปีแล้วค่ะอายุมากอันนี้มานัดบุญจำนงนี่น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะปัจจุบันจะรู้จักนักเหรียญทองโอลิมปิกมวยนะคะปี47รวมไปถึงบุคคลด้านวัฒนธรรมต่างๆนะคะศิลปินแห่งชาติหรือศิลปินพื้นบ้านเนี่ยอย่างเช่นนายพยงมุกดาท่านมีบทเพลงประพันธ์มากถึง 1,500 บทเพลงเลยซึ่งปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะนายพยงมุกดาอันด้านวัฒนธรรมก็อย่างเช่นนางสอนกำลังหารค่ะท่านเป็นชาวไทยยวนที่แบบว่าทอผ้าค่ะซึ่งเดิมแบบว่าผ้าของผ้าสิ้นตีนจกผ้าอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักไม่เป็นที่นิยมจนท่านได้แบบไปทอให้สมเด็จพระเทพท่านดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มมีชื่อเสียงอันนี้ก็เป็นนายอุดมสมพรนะคะคือท่านทำเกี่ยวกับว่าศูนย์หัตถกรรมจังหวัดราชบุรีฟื้นฟูศิลปะผ้าจกของไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นด้านสัมพันธ์ต่างๆก็จะเป็นพวกเหรียญรางวัลนะคะของนักกีฬาที่เรามาจัดแสดงต่อไปนะคะซึ่งเดิมเนี่ยจะเป็นห้องราชบุรีในปัจจุบันแต่ว่าช่วงนี้เราจัดนิทรรศการราชบุรีราชสดุดีเป็นพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9ที่มีต่อจังหวัดราชบุรีไม่ว่าจะเป็นในด้านของการศึกษาก็จะเป็นด้านนี้ก็คือท่านพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างโรงเรียนวัดสันติการามแล้วก็วัดโรงเรียนวัดป่าไก่อะค่ะนี้แล้วก็อย่างด้านเกษตรกรหรือว่าชนประธานอะไรพวกนี้ค่ะคือก็จะเป็นเขาชงุ้มที่เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมในแต่ก่อนท่านก็ได้พระราชทานพิธีฟื้นฟูให้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาครโคนมหนองโพราชบุรีซึ่งเดิมเนี่ยมีการทำโคนมมากจนนมเนี่ยล้นตลาดอะค่ะท่านก็เลยใช่ล้นตลาดเลยคือแบบท่านก็เลยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างเป็นโรงงานนมผงในตอนนั้นนะคะเพื่อที่จะทำมาแปรรูปหรือทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็นำมารวมกันสากรโคนมกับโรงงานนมหนองโพเนี่ยก็คือเป็นสากรโคนมหนองโพราชบุรีในราชอุปถัมภ์ค่ะแล้วก็มีการเรื่องของสาธารณสุขก็พระซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยให้เยอะมากค่ะคือแบบว่าอันนี้ก็พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างอาคารที่ซึ่งเดิมเนี่ยกำลังจะเปิดแต่ว่ามีในส่วนเนี้ยคือยังไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าเราไม่มีงบประมาณในการทำเพราะท่านทราบท่านก็พระราชทานทรัพย์สมองค์ 500,000 บาทที่จะสร้างอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เสด็จมากับพระราชินีค่ะมาเปิดที่นี่ก็จะเป็นด้านศาสนาอะไรเงี้ยค่ะโบราณท่านก็เสด็จมาใช่อันนี้ก็จะเป็นนิถ้ำเผางูถ้ำจอมพลท่านก็มาลงอันนี้ค่ะพอรัชกาลที่5แล้วอันนี้ก็จะมาตอนท่านเสด็จมารัชกาลที่9ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องสุดท้ายแล้วค่ะของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีนะคะปิดจ็อบจบเลยใช่ไหมคะปิดงานวันนี้ได้ความรู้มากเลยครับขอบคุณค่ะอาจจะไม่มากเท่าไหร่ไม่นะครับเป็นมากจ้ะเนาะเป็นอะไรที่ครอบคลุมได้ทั่วเลยนะครับขอบคุณค่ะก็เป็นอะไรที่รู้สึกประทับใจก็ขอขอบพระคุณขอบคุณค่ะในที่นี้ด้วยยินดีมากมากค่ะมีโอกาสได้มารบกวนน้องอีกค่ะอยู่ถึงเดือนไหนครับโอ้สิ้นเดือนนี้แล้วค่ะกลับไปเปิดเทอมใช่ค่ะแต่ว่าบ้านหนูก็อยู่ราชบุรีนี่แหละค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองค่ะอ๋อครับค่ะแต่ว่า